ทีนี้ไปดูในส่วนของรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกันบ้างนะคะกับกรณีที่มีคลิปออกมาที่คุณศิระเนี่ยอาจจะแสดงอารมณ์นะคะใส่ทางด้านของตำรวจรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาชื่นชมนะคะรองผู้กำกับการกรณนที่ทำตามอุดมคติตํารวจค่ะอดทนและไม่ตอบโต้หลังจากที่ถูกสอสอนะคะก็คือคุณศิระเนี่ยด่าเข้าไปอย่างหนักทีเดียวแล้วก็ไม่ยอมมาดูแลในขณะที่ลงพื้นที่ค่ะ โดยวันนี้ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีนะคะที่มีการโพสต์แล้วก็แชร์ข้อความในโซเชียลเกี่ยวกับประเด็นการลงพื้นที่ของนายศิระเจนนะคศสสพักพลังประชารัฐแล้วก็มีการพูดคุยกันในลักษณะกระทบกระทั่งนะคะกับนายตำรวจนายหนึ่งซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายแหละคะ่ะซึ่งจากการตรวจสอบคลิปเนี่ยนะคะในเบื้องต้นบอกว่า เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของสพอกระนนะคะจังหวัดภูเก็ตในคลิปก็เป็นการลงไปปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ของสสกทมพักการเมืองพักหนึ่งนะคะ กับคณะแล้วก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งเข้ามาอธิบายและชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการติดประกาศของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตำบุรีนนค่ะให้ทางโครงการเกาะสร้างรายหนึ่งเนี่ยระง,งับการเกาะสร้างไว้เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงในส่วนของการดำเนินการมีให้น้ำไหลเข้าไปบริเวณรอบพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการและขุมน้ำนะคะ ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นค่ะทราบเพื่อพิจารณาอนุญาต<ม>ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและต่อมาค่ะคุณผู้ชมในคลิปก็จะเห็นว่ามีการโต้เถียงกันนะคะถึงประเด็นกรณีหากมีผู้ฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศของสำนักง,งานเทศบาลตำบลการนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือไม่ ซึ่งตามประมวลกฎหมายนะคะมีการพิจารณาความอาญามาตรา80ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นก็ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆจากกรณีดังกล่าวข้างต้นหรือไม่นะคะ เมื่อผู้ดำเนินการโครงการได้ฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของส่วนท้องถิ่นเจาน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไปพันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าในคลิปเนี่ยได้มีการเข้ามาพูดคุยและอธิบายให้สสกับคณะเนี่ยได้รับทราบค่ะเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของสสขณะลงพื้นที่นั้น ก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่มีการจัดกำลังคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวนักลงทุนในพื้นที่ตามวงรอบมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะอีกทั้งในอําเภอกรณเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีภารกิจมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะ รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกอีกด้วยนะคะว่าในส่วนที่สังคมและสื่อไปตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับความกดดันในกรณีลักษณะแบบนี้ต่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานยากหรือไม่เรื่องนี้นะคะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจบอกว่าไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเหตุการณ์ตามคลิปที่เกิดขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องยึดถือตามกรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยหากมีการละเว้นหรือทำนอกกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนสังคมก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบและลงโทษทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างก็มีหน้าที่ในการทำงานเพื่อประชาชนและสังคมที่แตกต่างกันออกไปและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดกับบ้านเมืองอยู่แล้ว เชื่อว่าพี่น้องประชาชนและสังคมคงพิจารณาเข้าใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะแล้วก็ชื่นชมนะคะให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้กํากับการปราบปรามสอพอกรณนรายนี้นะคะที่ยึดถือในอุดมคติของตํารวจอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากใช้กิริยาวาจาที่สุภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในการนำไปปฏิบัติตามค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็น t o อ of the ดอะทประจำวันนี้นะสนันโซเชียลหรยอจะมีแตาคนคพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็ยังร้อนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเมืม่อเช้าก็บิ๊กป้อมนะเมืม่อช่วงบ่ายก็มีไปถามนายวิษณุเครืองามรองนายมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน<ช>นะกรณีที่นายศิระเจนจาคะเนี่ยไปแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมกับตำรวจในพื้นที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งเรื่องนี้คุณวิษนุก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่ขอตอบด้วยว่าจะผิดตามมาตรา185ว่าด้วยสสหรือว่าสวส ที่จะต้องไม่ใช้สถานะหรือว่าตําแหน่งกระทําการอันมีลักษณะก้าวก่หรือว่าแทรกแซงประโยชน์ตนเองหรือว่าผู้อื่นหรือของพักการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมส่วนจะเหมาะสมหรือไม่เนี่ยนะคะคุณวิศนุบอกว่าอยากจะให้ไปถามทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายที่ว่านี่ก็คือฝ่ายสภาแล้วก็ฝ่ายตํารวจนคุณนายรัฐนะเขาบอกว่า จะผิดจริธจรยธรรมหรือไม่เนี่ย <Okay. S 1> ตอนไม่ทราบเพราะว่าจะกลายเป็นการชี้นำไปนะฮะแต่ว่าคุณวิสนุเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงยุติธรรม,มก็เลยพูดถึงนะฮะกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่โครงการที่ภูเก็ตซึ่งมันมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือ <Okay. S 1> ว่าบริษัทเอกชนเนี่ยไปร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในโครงการจ้างก่อสร้างเรือนจำนะคะอันนี้เขามีมีไปถามด้วยเหมือนกันนะถามนอกเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ทางคุณวิษณุก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เรื่องนะ,ค,ะคือถามจากคอนโดไปเรื่องเรือนจําเลยเนี่ยคือมันดูกระโดด<ก>ไป,ไปนิด <ไป S 1> นึง <ไป S 1> น,นะ,นะ,ะก็บอกว่าเห็นแค่ข่าวตามสื่อนะก็เลยยังนึกไม่ออกเลยนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยคุณวิษณุก็บอกว่า ขอไม่ตอบแล้วกันอเรื่องของคุณศิระเนี่ยนะเพราะว่ามันแรงจริงพอพูดอะไรไปก็เป็นกระแสเนาะใช่แต่ว่าเพราะเป็นกระแสเนี่ยฝ่ายค้านก็เลยเล่นงานเลยใช่ไหมใช่อย่างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโฆษกของพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าได้ทีเลยนะตอนนี้นะขึ้นข่มเลยทีเดียวค่ะก็ออกมาพูดถึงกับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นการแสดงอํานาจบาดใหญ่ยกตนข่มท่านเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของบุคลากรการทําหน้าที่ของ นิติบัญญัติถูกตั้งคําถามและอาจทําให้ประชาชนเบื่อนหน่ายการเมืองด้วยนะคะและพระเพื่อไทยก็ยังบอกว่าจะเป็นกําลังใจให้ตํารวจทุกระดับในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะ,ะต้องบอกว่าเรื่องนี้แรงนะเพราะว่าเจ้าของโครงการคอนโดคนเียก็เป็นอดีตนายตำรวจใหญ่คนดังนะก็นะอยู่เลยทำนนสีะกะกีนี่ยเลยอาจจะทำให้หลายคน ให้ความสนใจว่าเฮ้ยท้ายที่สุดจะดูซิว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะกล้าฟันหรือเปล่าโครงการนี้เพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นเนี่ยไปเหมือนเกียรเสียให้โครงการนี้สามารถดําเนินการต่อไปได้แล้วถ้ามีคนที่อยู่ในฝากฝังของรัฐบาลเนี่ยลงไปพื้นที่เองเพื่อจะเขาเรียกว่าจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดให้สุกต้องอ่ะก็ต้องดูกันต่อนะต้องดูกันเป็นหนังชีวิตยาวๆว่าเรื่องนี้ตกลงมันจะลงเออยังไงนะคะ